สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่13ตุลาคมนะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลเรากันนะครับขออภัยด้วยนะครับวันนี้ช้านิดนึงนะครับเพราะว่าตอนแรกอัดเสร็จไปแล้วรอบนึงนะครับลงไปแล้วด้วยนะครับปรากฏว่าลืมติดใหม่ เสียงแทบไม่เข้าเลยก็เลยต้องอัดใหม่นะครับก็แต่ยังไงก็ตามก็ยังคงมีนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากร่วมสนุกตื่นเต้นนะครับคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับรวมไปถึงนี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเครื่องดื่มแมนซัมสูตรใหม่สีเหลืองนะครับรสเลมอนนะครับมีวิตามินบีรวมนะครับแล้วก็วิตามินซีสูงนะครับลดโอกาสการเกิดหวัดแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะครับมาดื่มกััันนนนเยออะะะะๆๆคคครรบบจไดดด้พพููล่ง รวมไปถึงกระเบนเน็บนะครับสำหรับใครที่ปวดเอวปวดหลังปวดเข่านะครับก็นึกถึงกระเบนเน็บนะครับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับหรือว่าติดต่อตามแฟนเพจนี้ก็ได้นะครับสั่งซื้อได้นะมีทั้งแอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรให้ด้วยนะครับตามในภาพนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มข่าวกันเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะก็ซิเมนเจอร์ลาดนะครับเมื่อวานนี้ ตามนัดเลยนะครับมาเล่นเกมตำนานนะครับระหว่างตำนานลิโอพูกับตำนานเลนเจอร์สนะครับแล้วก็เขาก็ได้มีส่วนร่วมกับทั้ง2ทีมนะครับได้ลงเล่นใส่ชุดเลนเจอร์ด้วยนะครับในช่วงท้ายเกมนิดหน่อยนะครับแข่งกันที่ ibox stadium นะครับบ้านของเลนเจอร์นะครับคนทำประตูเนี่ยก็มีอ่าลุยกาเซียนะครับมีแพทริกแบ็กเกอร์แล้วก็เอลมิวเฮสกีนะครับกองหน้าตำนานตัวรับของพวกเราเลยครับแล้วก็บอย อีกฝั่งหนึ่งก็บอยกับโลเวนคารนะครับที่ยิงประตรูให้กับเรนเจอร์สนะลิัูชนะไป3-2ภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันประทับใจที่ภาพมากกว่าแล้วก็ประทับใจเจอราดด้วยประทับใจตำนานเราหลายคนและโดยช่างยิ่งเจอราดาเนี่ยเราก็ยังคงเห็นเขาแบบเซน์เขาไม่เคยจางหายไปเลยเขายังคงเป็นยอดนะักฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับมีแอสซิสต์มีอะไรให้เพื่อนในเกมนัดน,นี้นะก็เรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้ถ้าใครได้ดูนะครับถ่ายทอดสด นะครับทางพวกแฟนเพจของเรนเจอร์สทางแฟนเพจของรีวิวก็น่าจะได้เห็นนะครับนะนี่เป็นภาพประทับใจนะตำนานเรากลับมารวมตัวกันแบบนี้ในเกมการกุศส่วนแบบนี้นะครับก็กลับกันมาเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็ประมวลภาพให้เห็นคร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของเขาสักหน่อยนะครับเจอดาดหลังจบเกมเมื่อคืนนี้นะครับเขาบอกว่าโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่ โคตรยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับกับการได้กลับมาใส่เสื้อสีแดงเพลิงตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะแล้วเขาก็บอกว่าเยี่ยมมากกับการได้กลับมาแบบอยู่กับเพื่อนๆในห้องแต่งตัวนะครับแล้วผมมองมองไปข้างหน้านะครับผมเขาชื่นชอบนะครับแล้วเขาบอกว่าทุกๆวันเนี่ยเขาคิดถึงเสมอการได้กลับมาเป็นตัวแทนของสโมสรแห่งนี้ในทุกๆวันมันคิดถึงมาก แล้วก็ค like ิดถึงแบบเรื่องราวสนุกสนานเรื่องราวการซ้อมในเมลวูดมันเขาคิดถึงไม่เคยลืมจริงนะครับนอกจากนี้เจอร์ลาดยังให้สัมภาษณ์นะครับถึงทีมชุดปัจจุบันเรย์พูชุดปัจจุบันด้วยที่ตอนนี้นาจ่าฝูงของพีเมียอ์ลีชนะ8นัดรวดนํา8คะแนนเนี่ยเขาก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดฟอร์มดีอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเจนนคอปปริญญาของเจนนคอปเนี่ยมันมันหลั่งไหลไปทั่วทีมนี้แล้วแล้วก็มันดีมากๆที่แบบ enjoy มากๆก,กับการได้ได้ดูทีมชุดนี้ลงเล่นแป๊บหนึ่งของกินน้ําก่อน,นครับซึ่งเขาก็บอกว่าทีมชุดเนี้มีความคิดในฝังหัวไ้เลยว่าไม่ว่าเจอกับใครก็ตามในพรีเมียร์ลีกเจอกับใครก็ตามในแชมเปี้ยนลีกพวกเขาเชื่อมั่นว่าสามารถเอาชนะได้นะและผมก็คิดว่าลิเวอร์พูลตอนเนี้เป็นแตงพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้นะลิเวอร์พูลตอนนี้มี3กองหน้าที่ยอดเยี่ยมนะครับที่ไม่มี ที่เยี่ยมมากๆแล้วก็มีฟานได้นะครับที่เข้ามาเป็นทิกซอสําคัญมีผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมที่เข้ามาปกปิดจุดอ่อนแล้วก็รวมไปถึงคนอื่นๆในทีมที่ก็รวมตัวกันไปแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเยี่ยมในฐานะแฟนบอลก็บอกเยี่ยมมากๆที่ได้ดูทีมชุดนี้เล่นและตอนนี้เยี่ยมสุดๆเลยคือการที่ขึ้นไปติดอยู่จ่าฝูงนะล้างจาาฝูงอยู่ในเวลานี้และผมก็คิดว่าเจอกงนคอฟต้องคิดเหมือนผมแน่นอนนั่นก็คือมันยังเร็วไปที่จะไปคิดถึงเรื่องแชมป์ตอนนี้ยังไม่คิด สิ่งสาคัญคือการคิดไปที่เกมถัดไปเท่านั้นเอาชนะเกมถัดไปให้ได้นั่นคือสิ่งที่ตัวเขาและตัวเจนิคอฟน่าจะคิดเหมือนกันนะครับเจราหลาเขาบอกแบบนี้แล้วก็ทิ้งท้ายแล้วกันเจอราดลาเขาบอกว่าเขาพูดถึงผลงานของเขากับเรนเจอร์นะตอนนี้ซึ่งเรนเจอร์ตอนนี้นําจากฝูงครั้งแรกในรอบหลายปีมากๆเลยนะครับเขาก็บอกว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกเพราะว่าในเกมยูโรปาลีกเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ย เขายังแพ้ยังบอยเบิร์นอยู่เลยแล้วแบบไปโดนยิงนาทีสุดท้ายอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยแล้วแถมยังยังมีเกมโอนเฟรมดาร์บี้หรือว่าเกมที่เจอกับ Ranger เลนเจอร์เกมที่เจอกับเซลติกเนี่ยก็ยังแพ้อีกนะครับดังนั้นยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงแต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่นับความแพ้สองนัดที่ว่านี้มาแล้วลูกทีมของเขาก็ทําผลงานกันยอดเยี่ยมแล้วตอนนี้ก็เพิ่งเดือนตุลาคมยังมีเส้นทางยาวไกลให้เดินหน้ากันต่อไปเรายังคงต้องผักดันและเดินหน้ากันต่อไป ์ทงเรนเจอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลตอนนี้นําจาฝูงด้วยกันทั้งคู่ก็ลุยกันต่อไปสู้กันต่อไปด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นกําลังใจก,กับเจอร์ลดนะครับนะเรื่องของเจอร์ลาดยังไม่หมดอะเอาไปดูลูกเขาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เขาก็เอาลูกมาที่สนามด้วยนะโตขนาดนี้แล้วนะเริ่มวิ่งเริ่มเดินได้แล้วนะหัวทองด้วยนะครับเหมือนเจอร์ลัดตอนเด็กๆเลยหัวทองนะแต่เดี๋ยวโตๆไปก็คงจะเป็นหัวน้ําตาลเหมือนเจอร์ลาดนี่แหละแต่เด็กๆมันก็จะท,ทองๆหน่อยแล้วก็เขาก็เล่นกับลูกปล่อยให้ลูกเอา ลากบอลเข้าไปยิงพอยิงได้ในสนามก็เฮ้ก็ถือว่าเป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับอยากดูคลิปนี้แบบเต็มๆลองไปดูได้ในแฟนเพจ a c e b o o k ของเรียบูฟซีขีดเรียบูเอ็กโคอันนี้นะครับนะมาเจอลาดยังมีอันนึงเอาให้หายคิดถึงกันไปนเลยนะครับผู้ช่วยของเขาครับไมเคิลบิลเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นชื่อบางคนไม่คุ้นชื่อไม่เป็นไรแต่คนนี้เคยเป็น พวกโค้ชของทีมเยาวชนของเราด้วยเคยคุมทีม U18 อะไรแบบนี้ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะเคยเป็นทีมเยาวชนเราก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยไปเป็นหนึ่งในผู้ช่วยของของเจอราดเหมือนกันนะครับทีเรนเจอร์สเขาก็ออกมาเปิดเผยถึงเจอราดนั่นแหละนะครับว่าเป็นไปได้ไหมกับการที่จะกลับมาคุมทีมลิเวอร์พูลในอนาคตเนี่ยมเขึ้นบิลก็ให้สัมภาษณ์กับ Echo, ลิเวอร์พูลเอ็กโคไว้แบบนี้นะครับว่าตอนเนี้ยเรายังไม่อยากพูดถึงเรื่องการกลับมาสู่ลิเวอร์พูลตอนนี้หรอกเพราะว่า เรืพูเนี่ยมีผู้จัดก,การทีมที่ยอดเยี่ยมสําหรับพวกเขาอยู่แล้วนั่นก็คือเจอเกนคอรปนั่นแหละนะครับและใน,ในฐานะแฟนบอลตัวยงของสโมสรเนี่ยและเป็นแฟนบอลที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเนี่ยนะครับคงไม่มีแฟนบอลคนไหนหรอกที่แบบอ่ะขออภยัยเขาบอกว่าคือมันไม่ใช่แค่การติดตามทีมชุดใหญ่เท่านั้นนะพวกเราเนี่ยติดตามทั้งยู3 u ่8คือติดตามทุกรุ่นทุกอายุ พวกเราคือแบบแฟนตัวยงจริงๆนะครับก็คือรวมไปถึงไมเคิลบิลด้วยแหละนะเขาคงจะฝูพันกับสมสรด้วยนะครับเขาบอกว่าแล้วในฐานะที่เป็นแฟนตัวยงของเลีฟูแบบนี้ณตอนนี้ถ้าไปถามเจอหลาดเจอหลาก็พูดคําเดียวแหละว่าให้เจอให้เจอเนคอปคุมไปต่อเถอะในเมื่อเจอเกนคอปทำผลงานได้ดีขนาดนี้ให้คอบคุมไปต่อเถอะเจอหลาดเองมีความฝันอยู่แหลวในการกลับมาคุมทีมเลี้ยฟูในอนาคตแต่ไม่ใช่อนาคตอันใกล้นี้อนาคตอันใกล้นี้ไม่แน่นอนปล่อยให้เจอลาดได้คุมปล่อยให้เจอเกนคอปได้คุมไป และปล่อยให้เจอร์ลาดได้คุมกับเลนเจอร์ไปแต่ในอนาคตระยะยาวอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตระยะยาวมันก็เป็นไปได้นะครับ่ะมเคิลบิลก็ค่อนข้างพูดกับเหมือนที่เจอร์ลาดก็เคยเอามาพูดเหมือนกันว่ายังไม่คิดถึงเรื่องการมาคุมทีมลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้คงยังต้องแบบรออีกยาวๆนะครับก็ใคยว่ากันปล่อยให้เขาได้เก็บประสบการณ์กัน,กนต่อไปสีสันอีกอย่างหนึ่งสาหรับเกมตานานเมื่อวานนี้นะครับคาร์ลเกอร์เองก็ทําเสียจุดโทษนะเมื่อวานนี้ซึ่งอ่ะ ริบูเอ็กโคเขาก็โพสข่าวเอาแบบให้แฟนๆเข้าไปโหวตกันว่าคาร่าให้กี่แต้มดีให้ใครกีแต้ามอะไรแบบเนี้ยคือให้เข้าไปโหวตแต้มกันคาร่าเองก็รีทวิตข้อความอันนี้ข่าวอันนี้ของริบูเอ็กโคแล้วก็บอกว่าเหมือนกับพูดเชิงคำขำพูดแบบแซวตัวเองคำขำนะยกยอตัวเองคำขำหน่อยว่าเมื่อวานนี้ผมเล่นได้ดีมากๆเลยนะเนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยบางทีผมอาจจะยังเล่นให้กับเจอแกรคอปได้เลยด้วยซ้ำนะ แล้วลองดูสถิติดิ Still undefeated in these Legends games ก็คือเขาบอกว่าผมเนี่ยตั้งแต่เล่นเกมตำนานให้ลิเวอร์พูลมาเนี่ยยังไม่แพ้คใครเลยนะนะเนี่ยผมดีพอที่จะเล่นกับทีมเจเกนคอปเลยนะนะ <c oughs> คนก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับเข้ามาแซวเข้ามาอะไรกันแบบขำขำกันเต็มไปหมดเลยนะครับก็คาร่าเนะีก็เป็นแม้ว่าเขาอาจจะตอนเป็นนักเตะอาจจะมี เออเออบ้างอะไรบ้างแต่ผมว่าเขาก็ยังเป็นที่รักของแฟนอยู่ดีนะครับนะเขาก็เป็นคนเฮฮาด้วดูดูดูเขาพิมพ์แซเอ์ตัวเองเนียขำไหมล่ะนะ <classy> นะมาดูกันที่ข่าวที่เกิดเอาไว้บนพาดหัวนะครับก็คือเรื่องราวของโรเมโตฟิมิโนนะครับว่าเอสรุปแล้วฟิมิโนเนี่ยเป็นเป้าหมายของบาร์เซโลนาหรือไม่เพราะที่ผ่านมามันก็เคยมีข่าวว่างนะวันนี้ก็มาดูข่าวนี้กันแล้วกันนะครับ ข่าวนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะครับบาร์เซโลนากำลังเลงที่จะหาตัวแทนของหลุยส์โซเลสในระยะยาวเพราะว่าตอนนี้หลุยส์โซเลสเนี่ยกำลังค่อยๆโรยลงไปเรื่อยๆด้วยร่างกายด้วยอายุที่ค่อยๆมากขึ้นในแต่ละปีแต่ละปีกองหน้าที่พวกเขาเลงไว้เนี่ย4คนดิเดตหล,ลักๆเนี่ย4คนดิเดตหล,ลักๆก็คือเอ็มบาเป้ลา r ฟอร์ดราอุลเตโรมาติเนสและก็แฮร์รี่เคนนี่คือ4คนดิเดตหล,ลักๆ แล้วแคนดิเดตที่พวกเขาเลงเนี่ยสังเกตไหมว่าจะเป็นกองหน้ารูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่อย่างต่าๆก็ต้องไม่สูงต่ำกว่าร้อยแปดสิบอย่างเช่นเอ็มบาเป้นี่ก็ร้อยแปดสิบใช่ไหมแฮร์รี่เคนนี่ก็ร้อยแปดสิบแปดลาดฟอร์ดร้อยแปดสิบหกอ่ะลาตโรมาติเนสประมาณร้อยแปดสิบเอ็ดเนี่ยเขาตอนนี้เขากำลังเลงสเปคกองหน้าในรูปร่างที่ค่อนข้างโอเคไม่เอาแล้วกองหน้าตั Đ วเล็กเตี้ยๆไม่เอานะทีนี้ถามว่ามันเกี่ยวกับเรายัางไง ก็อย่างที่บอกว่าเราก็เคยเขาเคยมีข่าวกับเราอยู่บาร์เซโลนาเนี่ยข่าวกับโรเบนโตฟิมิโน่ของเราแต่ว่าในข่าวและบทความอันนี้เขาบอกว่าทางด้านบาร์เซโลนาเนี่ยไม่ได้มองฟิมิโน่เป็นเป้าหมายอันดับแรกเขาบอกว่าไม่เป็นเอกสัรเลยในบอร์ดของบาร์เซโลนาที่เล็งกอ,องหน้าเอาลิศมากลางๆและหลายคนเนี่ยฟิมิโน่แทบจะมีคนโหวตให้น้อยมากก็คือไม่ได้เป็นเป้าหมายนั่นแหละเอาง่ายๆผมสรุปคำง่ายๆก็คือ ไม่ได้เป็นเป้าหมายอันดับแรกๆอาจจะเป็นเป้าหมายอันดับที่6อันดับที่5อันดับที่6อันดับที่7แต่4อันดับแรกเป้าหมายของบาร์เซโลนานั่นก็คือมาคัสแรดฟอร์ดนั่นก็คือเอ็มปาเป้นั่นก็คือแฮร์รี่เคนแล้วก็ลาวตลโลมาติเนสพวกนี้มากกว่านี่คือเป้าหมายอันดับแรกๆส่วนฟิมิโนเป็นอันดับหลังๆนู่นเลยดังนั้นนี่ถือเป็นข่าวดีมากๆที่ไม่รู้ละว่าข่าวนี้จากมุนโดเดอปอลติโบแต่ซึ่งก็ถือว่าเป็นสื่อที่อยู่ในแคว แต่ถึงจริงก็ดีที่อย่างน้อยฟิมิโน่ก็ไม่ใช่เป้าหมายของพวกเขาดีมากๆที่พวกเขาจะได้ไม่มายุ่งกับกองหน้าของพวกเรานะเพราะฟิมิโน่เนี่ยสำคัญต่อพวกเรามากๆนะครับช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้นะครับมีข่าวกับโทมัสมุลเลอร์ไม่ขาดสายเลยเพราะว่าโทมัสมุลเลอร์เองเขาก็ออกมาพูดเองนะครับว่าเขาไม่ค่อยมีความสุขกับบายเยอร์ตอนนี้เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ลงเล่นเขาถูกดรอปเป็นตัวสำรองนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยเป็นสำรองรน้วนเลย แล้วการมาของฟิลิเป้คูดินโยเองก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เขานั่งสำรองโดยเช่นกันนะครับและก็มีข่าวจากสื่ออย่างเยอรมันอย่างบิลนะครับก็บอกว่าตัวนัแต่เองก็พิจารณาย้ายทีมลิเวอร์พูลเองหลายๆที่เองในพรีเมียร์ลีกก็น่าจะให้ความสนใจหรือเปล่านี่คือคําถามท,าที่เกิดขึ้นทีนี้จากูดูคนเมื่อวานได้ไหมครับเควินฮัตชาร์ดเนี่ยนะครับ, Kevin นะรบกูดูเยอรมันคนหนึ่งฟุตบอลเยอรมันคนหนึ่งนะเขาจะแม่นขนาดไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าฟังเขาไว้ลองฟังเขาดูแล้วลองติดตามดู เขาบอกว่าแน่นอนมูเลอร์อยากย้ายแน่นอนตอนนี้เขาไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่น5เกมหลังสุดเป็นสำรองแล้วก็การที่มาของคูตินโยเนี่ยทำให้เขาได้รับโอกาสลงเล่นน้อยลงเรื่อยๆนะครับทีนี้เขาบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามเขายังคิดว่าโทมัสมลเลอร์ยังคงเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมอยู่ดีสําหรับในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วเหล่าท็อปทีมของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเชื่อเลยว่าน่าจะได้ประโยชน์แน่นอนถ้ามาเอาตัวของอาทางด้านมลเลอร์ไป นะครับมุลเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่มีการเล่นที่เป็นธรรมชาติสูงไหลลื่นมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเด่นที่สุดของเขาเนี่ยคือเรื่องของการมูฟเมนต์เป็นคนที่เคลื่อนตัวเคลื่อนที่ได้เก่งมากๆนั่นคือคือแบบเคลื่อนที่ตอนไม่มีบอลหาตำแหน่งอ่ะนั่นแหละเอาง่ายๆเก่งโคตรๆนะครับเขาบอกอย่างนี้และซึ่งก็ไม่ว่าใครก็ตามได้ไปก็จะได้เปิดประโยชน์แล้วเขาบอกว่า ถ้าเกิดลิเวอร์พูลได้ไปเขาก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะได้ประโยชน์จากจากมุลเลอร์ามากๆในขณะเดียวกันเขาก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวลหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกน่าจะตาลุกเป็นบาาเลยถ้าเกิดว่าโทมัสมุลเลอร์อยากย้ายทีมขึ้นมาจริงๆในมก,กราคมนี้ก็รอติดตามกันดูนะครับตอนนี้ยังเหลืออีก2เดือน3เดือนกว่าจะถึงมก,กราคมเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นว่าตัรนักเตะเนี่ยอยากย้ายออกจากบาเยนร์จริงหรือไม่ แต่อายุอาจจะเยอะไปนหน่อยแล้วนะครับสาแต่ว่าซื้อมาอาจจะเป็นขุงกาลังให้กับทีมเราก็ได้นะมาดูอีกหนึ่งคนที่เป็นข่าวกับเราเรื่อยๆนั่นก็คือคฮาวเวิร์ดนะครับแน่นอนคนนี้แฟนบอลหลายๆคนก็อยากได้นะครับเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับสื่อเนี่ยโดยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รับฟังผู้อื่นเสมอนะแล้วเขาจะรับฟังคนอื่นก่อนก่อนที่จะมาตัดสินใจด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังความเห็นจากโยอาคิมเลฟิฟกุนซือเยอรมันคนปัจจุบันเนี่ย เขาพร้อมที่จะรับฟังว่าสมมุติว่าถ้าเกิดจะย้ายทีมทั้งทีสมมติมีข้อเสนอเข้ามาหลายๆอันเนี่ยก็ถามนี่ยูอคิมเลิฟคุณคิดว่ายังไงใน5ทีมนี้สมมุติสมมติ5ทีมนี้อาจจะอารมณ์แบบนี้ที่เขาบอกนะว่าขอคาปรึกษาจากยูอคิมเลิฟก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ฟังไม่ฟังยูอิคิมเลิฟก็คงจะไม่ฉลาดสักเท่าไหร่เขาบอกอย่างนี้นะต้องฟังแล้วก็ค่อยมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เขาก็ไปขุด ความเห็นของโยคิมเเิฟเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปว่าเขามองว่ายยคิมเเิฟเนี่ยมองว่าฮาเบิร์ดควรจะอยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนต่อไปมากกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นการการันตีได้ด้วยอายุเท่านี้เพิ่ง20ปีเนี่ยคุณควรจะลงเล่นกับทีมที่ให้โอกาสคุณได้รับลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพราะมันจะช่วยในเรื่องของพัฒนาการฝีเท้าของคุณได้นะก็คือในมุมของโยคิมเลิฟก็เชื่อว่าอยู่กับทีมเลเวอร์คูเซนต่อไปดีกว่าแต่ว่าท้ายที่สุดต้องเป็น ตัวเขาที่ตัดสินใจแหละว่าจะย้ายไม่ย้ายเพราะว่าถ้าบางทีมมอบโอกาสลงเล่นตัวจริงให้กับเขาได้เขาก็อาจจะไปก็ได้นะครับก็รอติดตามกันดูแล้วแน่นอนไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวที่สนใจนะครับยังมีอีกหลายๆทีมทั่วยุโรปเลยถ้าแย่งกันเนี่ยก็มันแน่นอนนะครับในซัมเมอร์หน้าแต่เป็นเรื่องราวอีกไกลนะครับมาดูที่เรื่องราวของเดยันดอฟเรนนะครับตามพาดหัวข่าวเนี่ยก็คือนับถอยหลังเดยันดอฟเรนถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่านักข่าวดังอย่างเจมพีสนะครับ แกก็บอกว่าคิดว่าซัมเมอร์หน้าเนี่ยรอบเลนหน้าจะหาทางย้ายออกจากทีมแน่นอนถ้าไม่ถ้าไม่ย้ายออกจากทีมยังอยู่กับทีมต่อไปเนี่ยคงเป็นเรื่องแปลกมากๆปัจจุบันเนี่ยเดยันรอฟเลนเหลือสัญญา2ปีใช่ไหมแต่ถ้าถึงซัมเมอร์หน้าปุ๊บก็จะเหลือปีเดียวแล้วซึ่งปีนี้เขาตกเป็นตัวสำรองขนาดนี้แล้วตอนแรกเขาก็เขาก็อยากย้ายทีมถูกไหม แล้วทีนี้ปีหน้าเขาคงขอย้ายแน่นะครับคงมีโอกาสสูงซึ่งเจมเพียรก็บอกว่าคงนับถอยหลังนี่คือปีสุดท้ายของเขากับลิเวอร์พูลแล้วล่ะอายุ30ปีแล้วเขาคงอยากจะลงเล่นแบบต่อนเนื่องแล้วล่ะนะครับขณะเดียวกันนะครับฟุตบอลอินไซเดอร์อีกสื่อหนึ่งก็รายงานไปในทิศทางที่มันอาจจะสอดคล้องกันนั่นก็คือลิเวอร์พูลต,ตอนนี้กําลังเฝ้าติดตามฟอร์มของเจ้าหนูวัย22ปีนะครับนั่นก็คือไวท์นะ กองหน้า้อขออภัยกองหลังนะครับเบนไว้ White, กองหลังของบรายตันซึ่งปัจจุบันเนี่ยไปเล่นแบบยืมตัวกับรีดอยู่ในเตตแล้วทำผลงานได้ดีมากๆเขาบอกว่าลิ์พูเนี่ยกำลังติดตามเจ้าหนูคนนี้อยู่ซึ่งถ้ามันเชื่อมกันมันเชื่อมกันยังไงมันอาจจะเพราะว่าเรากําลังเล็งเด็กคนอื่นเข้ามาแทนเดนลอฟเลหรือเปล่าแต่เอาจริงๆแล้วเราก็ยังมีเซฟฟานเดนเบิร์ Man k, มีนู่นนี่นั่นที่แบบรอดันขึ้นมามีอ่ชื่ออะไรนะนาทเนียลเฟลิปที่ตอนนี้ก็ปล่อยยืมไปสตุ๊ดการ ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะซูดซุดกาดนะก็พวกนี้ก็ยังอยู่นะอาจจะดานพวกนี้หรือเปล่าหรือจะเสริมใครก็อันนี้ก็ไม่ทราบแต่ว่าลอฟเลนก็อย่างที่ผมก็เห็นด้วยกับเจมเพียนาว่าเขาคงอยู่กับเราแค่ปีนี้แหละนะครับทิ้งท้ายนะครับมาดูสีสันนะครับทิ้งท้ายอันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของโบเมดซาร่านะครับขึ้นปก GQ นะนังสือผู้ชายแมกซีนผู้ชายเวอร์ชันมิดเดิลเอตนะครับหรือว่าตะวันออกกลางนะครับในเล่มล่าสุดนี้ นะในเล่มปี2019เนี่ยซึ่งถ่ายแบบคู่กับนางแบบที่มีชื่อว่าอเล็กซานดราอัมบรซิโอนะครับเป็นนางแบบชาวบราซิลนะโอ้โหเป็นไงลองดูรูปแม่ใส่สูทขาวนะถ่ายรูปกับนางแบบคนนี้ก็สวยซะด้วยผมไปเซิร์ชมานางแบบคนนี้อายุ38ปีแล้วนะครับแต่ก็หน้ายังเด็กอยู่เลยนะแล้วก็ถ่ายคู่กับซาร่ามีทั้งสูตรดำสูตรสูตรครีมนะครับ แล้วก็ตัวเขาให้สัมภาษณ์กับ GQ เอาสัมภาษณ์ที่เด่นๆสำคัญมคญมาอันหนึ่งเขาก็บอกว่าตอนเด็กเนี่ยเขาก็เคยฝ่ฝันไว้ว่าอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่เป็นมีชื่อเสียงแต่ว่าก็ไม่คิดว่าตัวเองจะก้าวมาได้ถึงระดับนี้แบบนี้มันเป็นชื่อเสียงระดับโลกแล้วอ่ะเขาก็ไม่คิดว่าจะขนาดนั้นนะครับเด็กทุกคนก็ฝันว่าอยากจะออกทีวีอะไรแบบเนี้แต่ตอนเนี้ยเป้าหมายของเขาเปลี่ยนละตอนนี้เขากลายเป็นเขาบอกว่าเขา เป็นนักฟุตบอลอาชีพเป็นมืออาชีพในระดับชาติในระดับนานาชาติแล้วหลังจากนี้เป้าหมายของเขาก็ต้องเปลี่ยนใหม่เขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกอะไรในลักษณะนั้นนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของมโมเหม็ดซา,า่านะครับโดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่าๆวันนี้นะครับผมอาจจะมาทําการไลฟ์สดไม่อาจจะล็อกเป้าไว้เลยล้วกันประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยนะครับ ติดตามในช่องผมไม่ดีนะครับหรือใน Facebook ก็ได้นะครับกดไลค์กดกระดิ่งกันเอาไว้เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดเรื่องแท็กติกอย่างที่บอกนะครับแท็กติกแปดนัดแรกเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมไปถึงเรื่องราวของเทนอเล็กซานเดอร์อานมาดูความยอดเยี่ยมของเทนร์โนกัน2เรื่องนี้2หัวข้อนี้ในไลฟ์สดวันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้นะอย่าลืมมากด subscribe กับไลค์ในเพจแล้วก็ยูทูบของผมนะหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพบกันใหมใ